ไปที่สี่ไปมองแลนมันนี่เดี๋ยวมันหมุนติ่วๆด้านนี้วัดไพโอเพชรเน็ตเวิร์กนี่ก็ไปที่โตมันเองเน็ตเวิร์กไอเรียกคอนเน็กชันยังจะไปลบนี่พลิกขึ้นมาแล้วไปที่โปรไฟล์แล้วก็ไปที่ตัวนี้มันที่ซีอินเทอร์เน็ตนี่ติ๊กซีนี่แล้วติ๊กเป็นยูดยูดก็คือกำหนดเองเท่ากับกำหนดเป็น192.168.10.1เฮ้ยโบแมน99เพราะว่า10นี่คืออันนี้มันเก่าเก่าให้เห็ดต่างจากอุปกรณ์ตัวหลอกมันตัวหลอกเขาโอเคโอเคแล้วก็เขาไปทีอันนี้มันตัวนี้เขาไปหนา Google Chrome พิมพ์เป็น192.168.10.1เป็นเถอะถามว่าคนอีกเนี่ยคนมาแล้วเนี่ยพาไปสำรวจเบื้องหน้าแหลกก่อนน้องออกเขาคลิกยังกระตามันจะขึ้นให้ใส่รูทแอดมินเอดีแอดมินเนี่ยเพื่อนี่เนี่ย IP มันสังเกตนี่เป็นซิปแล้วบาทนี่เขาจะไปอันนี้เขาไปสเตตัสสเตตัสนี่นี่แล้วก็ไปที่นาไวเลสแล้วที่ตัดเหลือนมาไวเลสนี่มันจะมีเข้ามาซื้อไซซื้อวีค้นหาค้นหาที่มีนี่นี่ตัวนี้บ่เห็นคือบ่เห็นนี่เห็นแล้วเฮาเลือกตัวนี้อุปกรณ์พวกนี้ต้องเป็นต้องสิเลือกจาก UBNT บ่ได้เด้ถ้าเราคนเอกจากเครื่องพวกที่ว่าเป็นเราเต๋อทั่วไปตัวนี้ใส่เป็นตัวนี้พวกเครื่อง Wi-Fi ตัวนี้ใส่เป็นเครื่องของแคทเข้ากดไปที่จอยกดจอยเดะมันจะเขียนว่า continue มันเดะก็จับตัวถึงบ่ได้บ่ได้บาดนี้เข้าสิต่างโหมดอีกยังนี่โหมดนี้เข้าต้องเลือกเป็นรีพีเตอร์นี่คือเขาเสียปลั๊กแล้วมันทำงานได้เลยมันหลับมาจากตัวเมย์เขาก็รีพีเตอร์ปุ๊บแล้วก็กดแอปพลายถ้าบ่รับจากตัวเมย์บ่ได้ถ้าบ่รับจากตัวเมย์ต้องเป็นโหมด AP นี่ต้องเป็นตัวถึงเป็น AP AP นี่คือส่งออกเลยก็คือเอาซ้ายแลนสายแลนจากเน็ตเมื่อเขาส่งแว่นของหูเดียวค่ะสลับเป็นรีพีเตอร์ตัวนี้เป็นรีพีเตอร์ทั้งหลับทั้งปล่อยก็คือออกทั้งสายแลนก็ได้ออกทั้งอากาศก็ได้พอมาเป็นแนวนี้แล้วเขาต้องแอดเพิ่มเลยถ้าสันสิบเห็นแอดเพิ่มมาอีกอันหนึ่งอยู่เดี๋ยวตัวลุ่มเพื่อตัวนี้เขาจะเป็นตัวใส่เขากดแอดพาแอนเซตติ้งแล้วกดเซฟกูบ่นึกว่าบ่บันทึกยังบ่ทันได้เฮาก็ปิดออกไปมาเบิ่งอยู่ในโทรศัพท์บัดนี่มาเบิ่งโทรศัพท์มันสิมีอันนึงโผล่ขึ้นมานี่นี่ DDR DDWRT เฮ้ยเฮาเข้าไปตัวนี้ปุ๊บเชื่อมสัญญาณนี่ตัวนี้นี่ไอพี่ยังบ่ทันมีดอกมีก็เป็นไอพี่ก็เครื่องซื้อบาดนี้เฮาก็เข้ามาอีกรัดซิปมาแหละ192.168.10.1เข้ามาหน้านี้ปุ๊บบาดนี้ไปที่สเตตัสอีกเข้าคือเก่าแอดมินรูทแอดมินไปถีไวเลสหันไปเล่นไปไวเลสแล้วแม่นวันนี้ไวเลสแล้วมีโหมดมันเป็นรีพีเตอร์ของวัตถุเครื่องไวไฟบานก่อนเฮาสิไปรีพีเตอร์ผู้อื่นเฮาต้องมีรหัสเข้าฮ้อต้องเข้าไป security ไวเลส security มันสิมี2หน้าตัว WL0 นี่WL0 นี่ก็คือว่ารหัสของ
ของตัวที่เฮาหลับมาเนี่ยคือใส่ตัวนั้นมันใส่เป็น WPA2 เฮาก็ใส่รหัสไปกดโชว์รหัส TIP เป็นอีหยังรหัสตัวนี้2502หือ2502ตัวนี้อยู่รูมแม่นบ่ก็อยู่รูมพี่10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บาทนี่ตัวรูมนี่เป็นตัวปล่อยนี่เฮาสิใส่หรือบ่ใส่ก็ได้เฮาลองทดสอบเข้าตัวนี้แล้วก็ตัวลมปล่อยเฮาบ่ได้ใส่รหัสตัวที่เฮาปล่อยออกกดเสพไปใส่แต่ตัวเฮาหลับมาคือหลับมาปุ๊บหลับมาเป็นรหัส1ปล่อยเป็นรหัส1ก็ได้เครื่องตัวนี้หรือบ่ปล่อยก็ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องของไอ้ UVNT นี่หลับมาอีหยังก็ต้องเอาอันนั้นอันเดียวกันเราต้องไปรีบูทมันก่อนนี่ดิเขาไปหนาเอ็ดมิเตอร์เขาไปมารีบูทเราเตอร์สั่งให้มันปิดสั่งให้มันรีสตาร์ทเครื่องสังเกตถามมันคอนเนคได้นี่เนี่ยบางนี้ไฟตัวนี้มันจะเป็นสีสมนี่ดินี่ลูกมือเป็นสีสมเห็นบ่มันเด็ดแต่ก็นี่กูหันได้มันบ่ปิ่นอันนี้ท่านก็ไปเบิ่งในคอมอันนี้มันเบิ่งในโทรศัพท์มันคอนเนคได้บ่สตาร์ทใหม่เลยสตาร์ทใหม่